สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์พาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะพื้นที่ไหนเอ่ยนะคะพื้นที่ของบ้านปราสาทนะคะบ้านปราสาทที่นี่มีปราสาทที่มีชื่อว่าปราสาทบ้านไพรนะคะปราสาทบ้านไพรเป็นอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะปราสาทบ้านไพรเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะศิลปะขอมสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูศิลปะแบบบาบวนนะคะเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17หรือประมาณ900ถึง 1,000 ปีมาแล้วเป็นปราสาท3หลังนะคะก่อสร้างด้วยอิฐนะคะตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันนะคะวางตัวแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบเป็นตัวยูนะคะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนปราสาทบ้านไพรเป็นโบราณสถานของชาตินะคะประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478และเล่ม99ตอน155วันที่21ตุลาคมนะคะ2525ที่นี่นะคะปราสาทบ้านไพรมีเนื้อที่6ไร่1งาน49ตารางวานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทำไมก็ถึงทางเข้าตรงนี้เนาะนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่คือปราสาทบ้านไพรไพรนะคะปราสาทบ้านไพรเนี่ยนะคะเขาจะมีงานประเพณีประจำปีนะคะมีงานประเพณีประจำปีของเขาอยู่นะคะซึ่งแถบนี้นะคะจะมีกลุ่มอารยธรรมเขมรแบบโบราณแม้แต่ศิลปะการร่ายรำกนบติงตองนะคะของเมืองสุรินทร์ก็มีจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่บ้านไพรเหมือนกันนะคะเนาะมีศิลปะการแสดงกนบติงตองนะคะมีเรือมอันเรมีการเล่นมมดนะคะพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณบรรพบุรุษของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองนะคะดังนั้นโบราณสถานแห่งนี้นะคะถือว่ามีเนื้อที่ที่ค่อนข้างใหญ่และชุมชนที่นี่นะคะมีกิจกรรมร่วมกันนั้นก็คือมีประเพณีบูชาปราสาทบ้านไพรประจำปีแม้แต่ในช่วงเทศกาลลงนานะคะเดือน6นะคะก็จะมีพิธีกรรมบวงสรวงขอฝนฟ้าขอน้ำนะเขาขอความอุดมสมบูรณ์แม้นเดือน3ก็จะมีพิธีบูชาปราสาทนะคะโดนตาก็จะมีประเพณีบูชาบรรพบุรุษเฉกเช่นเดียวกันฉะนั้นปราสาทนะฮะปราสาทบ้านไพรเนี่ยถือว่าเป็นโบราณสถานแบบขนาดเล็กแต่ไม่เล็กมากนะคะขนาดเล็กมีจำนวน3หลังนะคะแล้วก็มีฐานศิลาแรงที่เป็นฐานโยนีที่เป็นองค์ใหญ่พอสมควรนะคะมีองค์ใหญ่พอสมควรซึ่งถามว่าโบราณสถานจะเล็กขนาดนี้ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าดูการบริเวณในการตั้งเสานะคะถ้าเรียกว่าฐานเสาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ไม้ลำต้นใหญ่พอควรในเมื่อ900ถึง 1,000 ปีที่แล้วคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะใหญ่และสมบูรณ์แบบขนาดไหนภายในโบราณสถานนี้ก็จะประกอบด้วยเทวรูปศิวลึงนะคะแล้วก็รูปเคารพต่างๆที่อาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงอาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยโลหะมีค่าอาจจะถูกประดับประดาด้วยอัญมณีมหารัตนะอันมีค่าต่างๆและปราสาทบ้านไพรยังถูกประกอบสร้างขึ้นนะคะบนพื้นที่เดียวกันของชุมชนโบราณนั่นหมายถึงว่าเปรียบเสมือนปราสาทเมืองต่ำเห็นไหมคะปราสาทเมืองต่ำนี่จะเป็นปราสาทใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเป็นปราสาทที่ไม่ได้สร้างอยู่บนภูเขาเหมือนปราสาทพนมรุ้งนะคะแต่จะเป็นปราสาทที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนนะฮะชุมชนโดยรอบนี่อันนี้เห็นไหมคะชุมชนโดยรอบนะคะชุมชนโดยรอบนี้ก็จะมีการสร้างบ้านเปลืองเมืองอยู่โดยรอบแต่จะมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบเป็นตัวยูนะคะเป็นตัวยูล้อมรอบตัวเทวปราสาทนะคะแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ภายในปราสาทเนี่ยนะคะก็จะมีการกระทำพิธีกรรมนะคะโดยรอบของปราสาทก็อาจจะมีพระมานาจารย์นะคะผู้รู้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามากระทำพิธีกรรมมีการบวงสรวงมีการเส้นไหว้มีการบูชาอยู่แล้วนะคะเพราะถือว่าน่าจะเป็นศาสนสถานในการบูชาถวยเทพอยู่แล้วดังนั้นปราสาทบ้านไพรเนี่ยนะคะฐานศิลาแรงเนี่ยค่อนข้างมั่นคงและแน่นหนามากนะคะในการสร้างขึ้นได้ขนาดนี้นั้นหมายถึงว่าชุมชนปราสาทแถบนี้แต่เดิมเมื่อ800ถึง900ปีก่อนต้องมีมนุษย์นะคะเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างโบราณสถานหรือศาสนสถานเพื่อการกราบไหว้บูชาในพื้นที่สำคัญของตนเองได้เพราะนะคะการนำหินหรือการนำศิลาแรงมาแกะสลักนั้นค่อนข้างที่จะต้องใช้ม้าช้างเนี่ยลากมาเห็นไหมคะเนี่ยมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาลากมาจากไหนนะครับเพราะว่ามีแถบนี้ไม่มีบริเวณการสร้างสร้างหินตัดนะคะเป็นรอยถลุงเห็นไหมคะเนี่ยเป็นรอยแกะรอยแงะนะคะของพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะแล้วก็เป็นฐานในการกระทำพิธีกรรมต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะถูกบรรจงสร้างขึ้นในที่ตรงนี้นะคะคิดว่าในสมัยโบราณนะคะคิดดูว่าจะยิ่งใหญ่สวยงามนะคะมีเสียงสวดมนต์มีการประโคมดนตรีนะคะมีการกระทำพิธีกรรมต่างๆอย่างหลากหลายแล้วก็มากมายขนาดไหนนะคะดังนั้นท่านผู้ชมคะในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยการที่เราจะโอเพนให้โบราณสถานเนี่ยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมชุมชนจะต้องมีนะคะชุมชนจะต้องมีความตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งล้ำค่าและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนและถูกสร้างขึ้นมานานนับพันปีนะคะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาไม่รู้จักกี่คนต่อกี่คนต่อกี่คนมาแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังถูกการสร้างอยู่ยังถูกการจารึกอยู่ดังนั้นถ้าชุมชนนะคะถ้าชุมชนแถบนี้นะคะเมื่อเขามีงานประจำปีแล้วก็ได้เอางานประจำปีนั้นมาจัดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งปราสาทบ้านไพรก็จะมีกิจกรรมในการแสดงแสงสีเสียงประจำปีโดยมีแต่ละอำเภอต่างๆได้ส่ง นักศึกษานักเรียนเนี่ยให้เข้ามาร่วมรำถวายซึ่งสมัยที่อาจารย์เข้ามาลงพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยในช่วง 5-7 ปีที่แล้วเนี่ยการจัดงานเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะคะเป็นการจัดงานของชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะดังนั้นอาจารย์จึงมองเห็นว่าการมีคอนแทคนะคะการมีแนวร่วมแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจกันมีพิธีการบูชาบวงสรวงมีการรำถวายนะคะมีการบูชาเส้นไหว้มีการประกอบพิธีกรรมโดนตานะคะมีการเส้นสรวงบูชาทุกคนชุมชนก็จะมาจัดอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะคะแล้วก็เป็นโบราณสถานแล้วก็ชุมชนก็ยังมีความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านบนว่ามีอะไรบ้างนะคะ